แม่บีบอกว่ายายคนนี้ไม่ใช่แม่ฮักน้องแต่ผมก็เข้าใจเด้อว่าแม่นบ่แม่นแต่ว่าเล่าเสือกออกตัวบักคักแบบนี้แล้วนี่โอ้โหพอมันเป็นไวรัลไปแล้วน่ะมันเอาไม่ทันแล้วนะครับมันเอาไม่ทันแล้วเขาด่ากันโอ้โหนางมาเล่นออกตัวแบบนี้จริงๆแม่ทุกคนน่ะควรไปปรามนางแล้วก็ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ว่าแม่ทุกคนต้องไปเชือดนางเลยว่าทำไมพูดอย่างนี้ลูกฉันเสียหายเธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเสียเออนะครับต้องไปบอกยอดกลับมาเป่าเลยลูกเออให้มันถือใจเขาซะนี่มันเป็นการประชดมันไม่ใช่การบอกการสอนการตุกการเตือนลูกเอาให้มันถือใจเขาซะลูกเออให้ไหนเขาไม่มีหรอกใครจะไปสอนลูกอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าเออเล่านะครับไอการที่น้องเป่าแคนน่ะเราสนับสนุนไหมไม่เคยห้ามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เคยห้ามไม่เคยด่าเรื่องน้องเป่าแคนอย่าไปโยงประเด็นให้มันผิดกันเจ้ากับเผือกบ่เข้าเรื่องใหญ่ท่านี่เขาไม่ได้ห้ามหรอกเรื่องเป่าโค้งเป่าแคนเออบางทีบอลก็เออเป่าเนี้ยลูกพ่อสีร้องเพลงก็มีแต่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปลงก็มีเขาไม่ได้ห้ามเรื่องเป่าแคนแล้วที่คุณบอกว่าเออมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาเรื่องแคนเรื่องพินเรื่องอีหยังที่น้องมันมากนั่นมันไม่ได้ผิดที่ผิดเวลาแต่ว่ามันเล่นผิดเวลาเจ้าหัวใจคนนะความหมายบ่ได้นี่เป่าผิดเวลาเป่าผิดห่วงเวลาเป่าผิดทีผิดทางมันส่วนนึงแต่ว่าสิมาบอกว่าจะไปเป่าอยู่วงนี้มันบ่ได้ต้องไปเป่าอีกวงนึงโอ้ยโทษเด้อครับพ่อมึงตายจะแม่นหูดีจะแม่นหูครับหูงูป่าเบ้าไปได้เลยเขาไม่ชอบเครื่องดนตรีอีสานพะนะโทษเด้อ ถ้าสิบอกว่าเขาไม่ชอบเครื่องดนตรีอีสานนะ เขาบ่หลวงดอกมาล่ำเขาบ่ตึกโป้ตึกโป้เทงดอกกูจ้างแกบ่ตึกโป้นะเขาบ่ลงศูนย์ดอกถ้าเขาบ่มากมาล่ำนั่นยิงฉันสิบอกให้ถ้าเขาบ่มากมาล่ำอีหลีนั่นยิงเขาบ่เล่นดอกซุ่มมันคนรอพี่บ้างอย่างหมดเขาบ่เล่นเออเงือดไรเว้ยฉันก็มีคลิปหนึ่งที่ถ่ายกับน้องให้น้องเป่าแคนให้ฟังฉันก็ยังชอบเลย คอยกับว่าโทษได้พี่น้องเด้อในสิ่งที่นุ่มบอกบ่มวนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ก็ขึ้นก็มีโมโหอยู่แต่ว่าคือที่จริงๆไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเอ่ยถึงแล้วแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงต่อไม่ไงนี่จริงๆผมเห็นแต่สองมือแล้วที่เขาส่งมาให้เบิ่งน่ะแต่ข่อยคิดไปคิดมาข่อยมันใส่นะว่าทำไมยายนี่แม่งพูดแบบเหมือนตัวเองเล่นดนตรีเป็นเหมือนตัวเองรู้ทุกอย่างเหมือนตัวเองฝังตัวอยู่ในตรงนี้รู้เรื่องดนตรีเหรอยังไงถ้าคนไม่เอาหมอลำไม่ฟังหมอลำเลยเพลงแต่ละเพลงหรือจ้องหูจะเข้ามาเตยว่าใหญ่ใหญ่นี่จ้องหูจะเข้ามาเตยบ่รู้จักคำว่าเตยไหมเออหูจะเข้ามาเตยบ่คำว่าเต้ยนะครับมันเป็นการปิดท้ายตอนที่ลูกทุ่งหมอลำเขาจะหยุดเขาจะเลิกเขาจะร้องเขาจะลงแล้วคำว่าเต้ยก็มาจากคำหมอลำนั่นแหละอืมแค้นผมก็พาไปซื้อนั่นแหละลวดนั่นแค้นกับปีผู้ไทยนั่นกับผมนี่แหละพาไปซื้อคำว่าเต้ยมันก็คือหมอลำนั่นแหละลวดนั่นกะเล่นมาล่ามาเตยอ่ะเตยล่าพี่น้องเตยล่าแต่แต่แด่แด่แด่แต่แด่แด่แด่แต่แด่แด่แท้มันแล้วมันที่ไปบ่เกี่ยวอย่างกับพิ่นแค้นซ้อที่นี่ขอถามนั่นน่ะนะเงือดไหลจะได้จะไปเปรียบเทียบว่าเขาไม่ชอบแคนอยู่ตรงนั้นหนูอยู่ผิดที่พะยังว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาพะโอ้ยใช่เล่น
เล่นน่ะเล่นผิดที่ไหมก็อาจจะผิดนิดนึงเป่าผิดเวลานั่นน่ะใช่เป่าผิดเวลาคือหยังมันไม่ใช่เวลานี้ที่จะมาเป่าอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังเล่นละครกำลังโชว์อยู่หน้าฟอนฟอร์ที่แม่ๆทุกคนฝั่งนั้นเขานั่งดูอยู่เนี่ยแล้วมันยังไงทีนี้ไปอธิบายบ้าบอข้อมูลอย่างอีหยังผุนอะไปพูดเบาไปอีหยังเขาไม่ชอบผันวะคอยสิขยี้ตะเรื่องนี่นะเออ คอยบอกเลยนะว่าถ้าเรื่องดนตรีเนี่ยค่อยก็พอรู้อยู่เออคอยยังบอกแล้วคอยตีกองเป็นได้อยู่ป.5ยังวะค่อยตีกองเป็นได้อยู่ป.5ค่อยเริ่มเข้าวงการประมาณ10กว่าปีอายุประมาณ13 14ค่อยไปแล้วค่อยยังค่อยออกเดินสายหาเงินแล้วขอบ่ได้ขอเงินแม่ค่อยเด้อนะแล้วบัดที่นี่ฉันเข้าวงการแล้วเฉิดฉายจริงๆก็คือปี49ได้ออก MV เพลงนะครับปี50ก็คือเพลงน้องมาคำว่าใช่ดังไหมล่ะน้องมาคำว่าใช่ของพี่ไหมไทยเจตวันเริ่มจากปี49ค่อยมาออกจากพี่ไหมไทยเจตวันนี่หรือว่าพี่ไม่ได้หัวใจสินนี่พี่ปี62พี่ฉันจะไม่รู้เรื่องดนตรีได้หรือหนูเว้ยฉันจะไปหูเรื่องดนตรีได้บ่คะเออฉันก็อยู่กับหมอลำหมูทั้งชีวิตเหมือนกันแยกกะโหลกกะล่ามาย่องเว้าถ้าแน่จริงก็เปิดนาสดมาเปิดนาจริงมาพบกันที่นงคมคำสร้อยก็ได้ระหว่างกึ่งกลางเรื่องลูกทากับมุกทหารก็ได้อย่าปลอมสิหนูอย่าทำให้คนอื่นเขาเสียหายสิเออเงือดเก่งอีเก่งบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาบ่อีหยังเขาไปเฮ็ดตูให้เสียงไปหาเจ้าของนั่นเชื่อเถอะเฮ็ดเสียงเฮ็ดอันนี้ค่อยๆเข้าใจอยู่มันจะมีคนประเภทนึงคือถึงจะรถทัวร์มาถึงจะใครจะด่าฉันชอบแบบนี้เพื่ออะไรคนติดตามเออคนกดไลค์กดแชร์เยอะฉันดังบึงเด้อเพราะเขาบอกฉันมันก็จิตตัดไปฉันไม่อยากดังจ้าฉันยังสิหุขี่บอกเลยตาข่อยยังอยากดังตรงบ่ข่อยกล้ารับเด้ไม่มีใครไม่อยากดังแต่ว่าจะดังในทางดีหรือทางไม่ดีเอออยากจะดังในทางที่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองเออจงยอมรับความจริงคอยก็ยอมรับความจริงเนี่ยคอยก็อยากดังแต่ว่าคอยอยากดังในทางที่ดีบ่ได้อยากดังในด้านลบเอออยากให้คนจดจำภาพในสิ่งที่ฉันดังในทางที่ถูกต้องเหมือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออนะอันนี้เอียงโอ้ยออกมาเบามันนามันโนค่ะบอกเด็กน้อยนี่ครับโทษเด้อเคยอยากเห็นอยู่ว่าราชิกาสอนลูกอีหลีเราแบบนี้บอกว่าเออราชิกาสอนลูกเต่าเด่าดานเขาแบบนี้พอเดี๋ยวนี้ค่อยเลยโอ้ยืดหลายเห็นบ่นี่คอยมาแต่เศร้าๆสิเห็นบ่คืออย่างน้องซี่แกมนี่น้องไปงานเห็นไหมไม่อันนี้ไม่ร้องน้องพ่อเอาไม้ไปเช็ครอผมได้ไหมได้ลูกเอามาเดี๋ยวพ่อจัดการให้เออเราช่วยน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามนะครับคือน้องๆในกลุ่มเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะครับทุกอย่างมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยการเอาไม้น้องมาลองเนี่ยถ้าในทางบัตรผู้จังหนึ่งเขาต้องให้นักร้องมาร้องเนาะแต่ว่าเนี่ยผมก็เนี่ยว่าเราถึงต้องได้แบบว่าใช้หูให้เป็นประโยชน์ก็คือต้องจำโทนเสียงน้องให้ได้ซีแกมโทนเสียงแบบไหนเออน้ำหนักซีแกมอยู่ประมาณไหนเขาไม่มาร้องท่าห้าทั้งเรือพ่อหนูลืมไม่ขอกระเลี้ยงกลับไปเอาให้ดิโอ้มันคนยากไปนั่นดิเออนี่ล่ะการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องมันก็มีอะไรที่แบบ
โอ้ยากวุ่นวายไปซะทั้งหมดหรอกพี่ก็มาอันผู้เพิ่นเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนนั่นคักๆนี่จักเอียงอันผู้เพิ่นบอกผิดบอกถือกันนั่นเออก็ยังว่าเราคิดว่าเราเว้าถูกเราหูเบิดจังซี่ผมถึงบอกว่าเอ้าเจ้าคือเว้าข่อยหัวแทบบัดนี้ดอกคือถ้านางพูดเรื่องอื่นน่ะผมก็คงไม่ไปเถียงนางเท่าไหร่หรอกพอนางมาแตะเรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยล่ะค่อยกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าถ้าคุณมาแตะเรื่องดนตรีนะสิ่งที่ฉันเคยเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเนี่ยหรือณตอนนี้ฉันก็ยังเป็นฉันยังตีกลองได้เออนะฮะสิ่งที่คุณมาแตะอย่างอื่นผมไม่ว่านะเออแต่อย่างอื่นเนี่ยผมพอรับได้ผมอาจจะไม่เถียงคุณแต่สิ่งที่ผมรับคุณไม่ได้ในการที่คุณมาแตะเรื่องเออดนตรีอย่างนั้นดนตรีมันอย่างนี้อันนี้ขอย้อนมาขอรับพอได้เออคุณจะมารู้ดีอะไรขนาดนั้นคุณเป็นนักดนตรีเหรอก็ไม่ใช่นะคอยบอกเลยว่าขอเถียงข้อขาดเรื่องเถียงเรื่องอื่นน่ะไม่ว่าหรอกแต่อย่ามาเถียงเรื่องดนตรีแม้เพราะว่าฉันเป็นนักดนตรีเออแคนมันอยู่ผิดที่เครื่องดนตรีมันตัวนี้มันเขาไม่รับถุยนี่เราเพื่อนว่าปากพลาดซวยหาเรื่องหอดถ่ายหาเรื่องหอดแคนแบบที่นี้บ้าค่อยบอกให้เลยว่าบ้าแม้กระทั่งแม่ FC นี่หนีได้หลายคนนี่ผมหูมาบางคนไม่รู้นะว่าหนุ่มเป็นนักดนตรีเออนะแม่หลายคนนี่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นนักดนตรีมาก่อนนะเออคือการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันน้อยนะครับน้อยคนหรือเขาเอิ้นอย่างไรใช้คำว่าน้อยคนก็แล้วกันที่จะเรียนรู้เป็นด้วยตัวเองแล้วก็เก่งด้วยตัวเองเชื่อว่าขนาดผมเป็นมากอยู่แล้วนะนี่ถามพี่อ้อดูสิตอนที่ผมไปเรียนอยู่กรุงเทพนะทำไมฉันถึงจะดั้งด้นไปเรียนถึงกรุงเทพเรียนอะไรเรียนตีกลองซื่อๆนี่แหละนะเรียนตีกลองเฉยๆนี่ผมต้องดั้งด้นไปเรียนตีกลองถึงกรุงเทพเลยนะเออขนาดว่าจะคล้องตีได้แล้วเด้ต่อให้คุณตีได้แล้วก็ตามผมยังนั่นล้นไปเรียนตีกองที่เฉยกรุงเทพเก่งแค่ไหนก็ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งผู้แนะนำอะไรอย่างนี้ครับนะคนเฮานี่บอกให้เลยมันก็มีต้องมีครูบาอาจารย์ในการแนะนำที่ถูกที่ควรเก่งเองเบิดหูเองเบิดเนี่ยก็หน่อยคนอยู่สิเฮ็ดเป็นได้ก็จะน้อยคนที่จะทำได้อย่างนั้น ถูกป่ะล่ะนะครับมันปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้ผมจะพูดถึงในแค่เรื่องของพวกเราเนาะเราจะไม่พลาดพิงใครนะครับบ่พลาดพิงหมายถึงว่าบ่บอกไปในทางที่ลบไปก็หันเพียงแต่ว่าผมบอกถึงแคมไม่ใช่เดียวนี่แหละเออพูดถึงแค่ยายคนเดียวเนี่ยที่นางรู้ดีเนาะว่าเราสิหาว่าคุยเครื่องดนตรีนะครับถามว่าเป็นไหมก็เป็นแต่ว่าผมนี่สิเอกอย่างเดียวคือคำว่าเอกก็คือเอกกลองนะผมนี่เอกกลองก็คือตีกลองเนี่ยปกติตีได้เนี่ยคือยังมาหอดนี่พี่น้องเชื่อว่าตอนเนี้ยผมมาถึงโรงละครแล้วนะมาหาอะไรแล้วนี่มีน้องอามที่เป็นคนดูแลตรงนี้นะนางก็มาก่อนผมอีกเห็นไหมเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงพี่อามเขาจะตามมาทีหลังแต่ผมเนี่ยมาทำก่อนเออ